ไม่รู้อะไรค่ะตอนเนี้ยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยเดี๋ยวแยกออกเป็นอย่างๆแล้วเดี๋ยวจะแกงเอเรียกอะไรนะแกงอ่อมมีแกงอ่อมให้กินวันเนี้ยจริงอ่ะจริงโอ้ยสุดยอดแต่ไม่ใช่แกงผักแล้วนี่นะ มันจะเห็นแมงลักมากกว่าโหระพาแม่นี่ผักบุ้งมาทำอะไรผักบุ้งเบี้ยค่ะยังไม่ปลูกเพราะว่าพี่ยังไม่มีเวลาพี่เพาะเอาไว้เนี่ยเวลาเราปลูกเราก็ดึงออกมามันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้จิ้มแค่เอามีดจิ้มแผ่นรูแล้วก็ใส่ลงไปแต่พี่ยังไม่มีเวลาลงแล้วหนูขออุดหนุนสัก10 ต้นได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูจะปลูกที่บ้านเอาไปใส่กระถางปลูกเนี่ยกำลังออกนี่เลยพี่ลงบ้างแล้วแต่ยังไม่มีเวลาลงส่วนที่เหลือมันจะมีถัดอันนี้เป็นแมงลักสวยมากแต่โหระพาน่ะภาพแรกๆที่พี่ลงในเฟซน่ะมันจะสูงมากทีนี้มันออกดอกพอมันออกดอกพี่ก็ตัดดอกทิ้งถ้าไม่ตัดดอกทิ้งมันจะเราจะไม่ได้กินอันใหม่มันก็เลยเหลือแต่ต่ออันนี้รุ่นนี้เพิ่งจะแตกจ้ะตอนตัดทิ้งมันจะออกดอกแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตัดปุ๊บนะนะมันจะตายไปเลยนี่พี่ก็เลยจําเป็นต้องตัดทิ้งมันขายไม่ทันเพราะตอนนั้นโหระพาออกครั้งแรกเลยแล้วคนที่มาน่ะมันไม่มีอย่างอื่นเขาจะขับรถเป็นชั่วโมงมาเอาโหระพากำเดียวมันเป็นไปไม่ได้พี่ก็เลยตัดแผงเลยเนี่ยเพิ่งจะออกรอบ 2ถึงได้เห็นเนี่ยแต่แมงลักเนี่ยเป็นดงเลยแมงลักก็สวยมากเลยโอ้แมงลักสวยมันเป็นเพราะว่าพี่ใช้ถุงพี่ใช้ผ้าดำรองพื้นหรือเปล่าพี่จะเอาน้ำหมักแล้วก็เอาขี้วัวผสมลงไปใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าดำเนี่ยมาเจาะรูแล้วก็เสียบลงไปมันก็เลยทุ่นแรงไม่ต้องเอาหญ้าปีที่แล้วโอ้โหเสียหญ้าจนพอหลังจากนั้นแล้วโหระพาพี่เนี่ยหลังจากที่ตัดทิ้งอ่ะมันก็เพิ่งจะมาแตกเห็นไหมเนี่ยหลังจากที่เราตัดน่ะมันก็จะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนตัดดอกทิ้งนี่ค่ะเพิ่งจะแตกเนี่ยพอตัดทิ้งปุ๊บมันจะมาอย่างนี้ค่ะมันกำลังแตกขึ้นมาแต่ก็ตัดได้ใช้ได้อยู่ตอนนั้นจะสูงอย่างนี้เลยตอเก่าเขาเนี่ยโอ้ยตัดทิ้งตั้งเยอะที่เป็นดอกอันนี้เลี้ยงใหม่มันเลยไม่เยอะ แต่แมงลักเนี่ยปีนี้โหเยอะมากเลยเนี่ย2 แปลงนี่เพิ่งตัดไปใช่ค่ะแมงลักฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วก็ในป่าถั่วก็มีแต่แมงลักกะเพราไม่ค่อยได้ผลพี่ทดลองยังไงก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่เลยกะเพราปีหน้าลองอีกใครอยากได้แมงลักก็มาเอามาได้เลยแมงลักนี่เยอะแล้วก็เผ็ดสุดยอดชิมไหมไม่เข้าสวัสดีค่ะอยากก็มีมันมีจะมีกระเหรี่ยงธรรมดากับกระเหรี่ยงดอยกระเหรี่ยงธรรมดาลูกจะโตแล้วมันจะป้อมป้อมกระเหรี่ยงดอยอันนี้ลูกเล็กค่ะแต่เผ็ดเนี่ยอืมอันนี้มีหลงอยู่ลูกนึงมะเขือชุดสุดท้ายจะทิ้งก็เสียดายก็เอามาเสียบเสียไว้ที่นี่มันก็โอเคอยู่นะทิ้งเคลื่อนให้เราอยู่เนี่ยอันนี้ค่ะแคพวงที่พี่พ่อเม็ดเองอ่ะที่แอบอ่ะโตละเนี่ยเป็นแคพวงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกะเพรารู้จักกับไออะไรนะยี่หร่ากะเพราควายจ้ะอันนี้เพิ่งจะลงค่ะเพิ่งจะตัดยอดกะเพราควายอันเนี้ยได้พรทิพย์ได้มา8 ต้นเพื่อนขอไป2